สวัสดีครับผมวันนี้โอเวอร์เซียนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวแวนการ์ดนะครับผมเป็นทีดีดีลิเตอร์นะครับผมอันนี้ผมเพิ่งไปซื้อมานะฮะก็ผมคิดว่าซื้อ2กล่องน่าจะพอนะฮะชุดนี้เป็นทีดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะมันจะมีส่วนที่แกะไปแล้วและยังไม่ได้แกะอ่ะโอเคมาใบแรกนะผมน็อกกิ้งดีลิเตอร์นะผมเคาน์เตอร์บาร์2นะฮะก็ดีลิทแวนนะครับผมแล้วก็มุ่งอย่างนี้โจมตีแวนการ์ดนะผมถ้าตีฮิตนะฮะโซชาร์จ1นะครับผมแล้วก็เลือกคู่แข่งเรียกการ์ดไปบายนะฮะบายแบบสภาพคว่ำนะครับผมก็เหมือนรีไทร์นะฮะแล้วก็อันนี้ให้2ใบนะครับผมแล้วก็มีเกียรติ3ตัวรองนะฮะเมื่อลงสนามคาร์ทบัส1นะฮะเลือกเรียกการ์ดของคู่แข่ง1ใบบายสภาพคว่ำนะฮะเชนี้ให้2ไม่ฟอยล์1ฟอยล์1แล้วเกียรติ3นะฮะแล้วก็เกียรติ2นะครับผมที่ห้ามมา3ตัวเทคเมื่อลงสนามนะถ้าจำนวนเรียลการ์ดของคุณมีมากกว่าบวก4,000แล้วก็เมื่อยูนิตนี้ตีฮิตนะฮะโซชาร์จ1นะฮะเอ้ยโซบราส1นะฮะเลือกเรียลการ์ดคู่แข่ง1ใบบายยูนิตนั้นสภาพคว่ำนะฮะถ้าไม่สามารถทำการบายได้นะฮะได้จวน1นะครับผมเปลี่ยนมือนะ3ใบแล้วก็อันนี้ตัวยืนหมื่นนะผมวานิลา4ใบแล้วก็อันนี้บอกว่าเห็นบายนะบวก4,000จะเป็นตี13นะฮะไปข้ามโคฟอร์สให้4แล้วต่อไปเป็นไกรอันนะฮะผมเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนรีทะยูนิตนี้ทิ้งการ์ดมือ1ใบจวน1นะครับผมเลือกเรียกการ์ดเกรด1หรือต่ำกว่าของคู่แข่ง1ใบไปบายสภาพความนะฮะใบตัดกระดานแล้วก็อันนี้เมื่อโจมตีนะฮะถ้าคู่แข่งมีเรียกการ์ด2ใบหรือต่ำกว่าบวก4,000ตี12นะครับเวลาดีลีทพลังคือ0นะครับผมมันจะตี12มันจะขอ15,000นะฮะในการกันนะครับแล้วก็พีจีให้พีจีผู้พิทักษ์มานะฮะบอกนี้เป็นแค่ทีดีแล้วก็อันนี้เป็นถ้าเรียกถ้าแวนการ์ดของผู้แข่งถูกดีลีทอยู่หรือใบโซนคู่แข่งมีการ์ดที่คว่ำอยู่บวก4,000นะฮะเป็นตีหมื่นนะครับผมก็ดีอยู่แล้วก็ตัวเริ่มนะฮะ1ตัวแล้วก็คี4แบบเอ้ยคี4ใบคีอีกแบบ4ใบนะแล้วก็ดอนะครับผมน้องเลดี้นะฮะแล้วก็ฮิวนะครับผมฮิวกลับมาแล้วก็ฟอส3แล้วก็ฟอสดีลิเตอร์1นะฮะแล้วก็นี้เป็นการ์ดเหมือนแถมเหมือนรีให้นะฮะฟรีอย่างละใบแล้วก็อันนี้นะผมฟอสก็คลิปนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะโอเคครับผมก็ผมก็จะมาจัดเด็กให้นะฮะอันนี้ผมสุ่มได้ฟอสนะครับผมแล้วผมก็จะแกะได้อีกใบนะผมเพราะผมมองว่าตอนแรกจะทำคลิปแยกกันแต่ไปๆมาผมว่าทีดีดีลิทมันน้อยผมก็เลยคิดว่าทำไปเลยดีกว่าจัดเด็กให้เสร็จไปเลยนะผมในคลิปนี้นะฮะก็จัดสดเลยนะจากไม่เคยเล่นนะครับแต่ก็พอรู้ว่าจะเอาอะไรใส่เข้าไปดีบ้างนะครับผมแกะอันหนึ่งก่อนถ้าได้มันมีสุ่มหลังกล่อง3แบบนะครับผมอันนี้ไม่ใช่นี่โอ้ได้จริงๆด้วยได้ทีดีดีดีเกียรติ3ด้วยนะครับเป็นแบบฟูอาร์นะฮะได้แล้วเราก็จัดการใส่เลยนะครับผมมาดูของในกล่องนี้นะฮะอันนี้ผมก็เหมือนกำไรนะผมได้เกียรติ3ตัวเลยนะฮะผมในบ็อกซ์เดียวก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่ไปก่อนปึ๊บ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 3ใบนะฮะเกียร์2ไม่เคยคิดอะไรมากเลยนะครับจัดง่ายๆแล้วก็นี้เกินนะฮะแล้วก็มัน4อยู่แล้วนะครับผมนี้ก็ออกแล้วที่ดีเหมือนไม่เคยมีอะไรครับใครจัดได้อยู่แล้วนะผมก็ได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอผมจัดเสร็จก็ได้นะฮะเพราะผมมองว่ามันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมแล้วก็นี้นะเกียร์2ผมเกียร์2ใส่10ละกันนะฮะใส่10ผมอยากใส่ชิวหมื่นเยอะๆนะครับผมเพื่อที่เอาไปกันได้นะฮะอันนี้ให้4นะครับผมอันนี้ให้4เหมือนกันทำไมรู้สึกเหมือนกล่องเดียวก็โอเคแล้วนี่ครบแล้วเฮ้อ แล้วมีน้องอ๋อน้องเกียรติ1คนนี้เป็น4,32นะครับผมโอเคดูแล้วไม่มีอะไรละซื้อมาแค่เอาเพิ่มนิดหน่อยนะใครอยู่กับเพื่อนก็แชร์ได้นะผมขอเพื่อนแชร์นะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเปิดถึงอาจจะต้องพูดว่าไงถ้ามีเพื่อน4คนก็ถ้าค้ากันก็ได้ครบนะครับผมถ้าคุยกันนะฮะจะเป็น4 2 4 4 16นะครับ16 17 17 21 21 25
29 33 34 35 35 39 43 43 40 47 51ใบหนึ่งเกลือนผมไม่ค่อยศรัทธาในพวกเกียร์สองเท่าไหร่นะเฮ้ยอันนี้ชิวหมื่นเลยนะใช้ได้นี่ผมเอาใบนี้ออกใบหนึ่งแล้วกันมันดูไม่ต้องตีพลังมากนะครับตัวตีเขาเยอะนะครับผมแล้วก็เด็กวิธีเล่นมันไม่ได้เป็นต้องแห่มากขนาดนั้นนะฮะนี่ก็50ใบนะผมจัดด้วยความรวดเร็วผมไม่รู้คลิปนี้น่าจะไม่นานมากจัดด้วยของชินะก็ประมาณนี้ผมดีลิทแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะเป็นแบทเทิลให้ดูนะครับผมก็รอกันหน่อยนะครับอันนี้เพิ่งได้ของมาเลยนะฮะขอเวลาสักครู่นะฮะส่วนที่เหลือนะฮะดีลิทผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันนะเหลือซะเยอะเลยแต่ก็ไม่สามารถแบบเปิด2กล่องแล้วเอาไปทำคอมพิวต์ขายได้นะฮะก็ผมคงไม่ได้ขายนะเก็บไปเล่นก็สำหรับวันนี้ครับผมทีดีดีลีทก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็ Q&A นะฮะก็น่าจะปิดแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ผมก็อัดประมาณ4:23นะผมของวันที่6นะฮะก็เดี๋ยว5 ทุ่มวันนี้ปิดก็เดี๋ยวจะมีประกาศนะผมว่าจะส่งผู้ชุดดีวันไหนนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ